การระเบิดครั้งประวัติศาสตร์ของภูเขาไฟฮุงกาตองก้าฮุงกาหาอภัยในเดือนมกราคมปี2022ได้เปิดเผยความลับที่น่าสนใจเมื่อนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่า15นาทีก่อนการระเบิดนั้นมีคลื่นใต้พิภพส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้าเช่นเดียวกับที่เพิ่งเกิดขึ้นในไต้หวันเมื่อต้นเดือนเมษายนปี2024เมื่อชาวประมงจับปลาโอฟิสได้เพียง30ชั่วโมงก่อนแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาณเตือนจากธรรมชาติอับดุลเฮทูปรวบรวมสัญญาณเตือนหลากหลายแบบเอาไว้ในตอนนี้ไปติดตามกันครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องราวในคลิปนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ Clarity Omega 3 Norway Daily น้ำมันปลาคุณภาพสูงจากนอร์เวย์เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการบำรุงสมองด้วย Omega 3สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแบรนด์ Clarity ที่ผมไว้ใจได้ที่ clarity.asia/abdul หรือคลิกลิงก์ที่ใต้ description นี้ได้เลยครับหนึ่ง 15 นาทีก่อนหายนะสัญญาณเตือนภัยจากภูเขาไฟฮุงกาตองก้าการค้นพบล่าสุดจากทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยโตเกียวได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการระเบิดครั้งประวัติศาสตร์ของภูเขาไฟฮุงกาตองก้าฮุงกาฮาอาไปเมื่อวันที่15มกราคมปี2022โดยพบว่าก่อนการระเบิดครั้งใหญ่ประมาณ15นาทีเครื่องวัดแผ่นดินไหวที่อยู่ห่างออกไปถึง750กิโลเมตรได้ตรวจพบคลื่นเรลลี่ซึ่งเป็นคลื่นแผ่นดินไหวชนิดพิเศษที่เคลื่อนที่ผ่านพื้นผิวโลกคลื่นดังกล่าวเกิดจากการแตกของชั้นหินใต้ปากปล่องภูเขาไฟก่อนที่น้ำทะเลและแมกมาจะไหลเข้าไปผสมกันในช่องว่างเหนือห้องแมกมาใต้พื้นผิวจนเกิดเป็นการระเบิดครั้งมโหฬารการค้นพบนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบเตือนภัยสำหรับภูเขาไฟใต้ทะเลในอนาคตดร.มิเอะอิชิฮาระหนึ่งในผู้ร่วมวิจัยกล่าวว่าการเตือนภัยล่วงหน้ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบรรเทาภัยพิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูเขาไฟในมหาสมุทรที่สามารถก่อให้เกิดสึนามิซึ่งเป็นอันตรายร้ายแรงการระเบิดครั้งนี้ได้ปล่อยไอน้ำจำนวนมหาศาลเทียบเท่ากับสระว่ายน้ำโอลิมปิกถึง 58,000 สระเข้าสู่ชั้นบรรยากาศพร้อมทั้งก่อให้เกิดพายุฟ้าผ่าที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้และสร้างคลื่นสึนามิที่ส่งผลกระทบไปทั่วมหาสมุทรแปซิฟิกทีมวิจัยเชื่อว่าการตรวจจับคลื่นแผ่นดินไหวจากสถานีที่อยู่ห่างไกลสามารถช่วยในการเฝ้าระวังภูเขาไฟที่เข้าถึงได้ยากแม้ว่าเราอาจจะไม่สามารถรู้กลไกที่แน่ชัดของการระเบิดขนาดใหญ่เช่นนี้ได้ทั้งหมดแต่การค้นพบนี้ได้เปิดมุมมองใหม่ในการพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่อาจช่วยให้เราเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติในอนาคตได้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่มีความเสี่ยงจากภูเขาไฟใต้ทะเล 2. สัญญาณจากใต้พื้นพิภพบทเรียนจากแผ่นดินไหวคุชราชแผ่นดินไหวคุชราชที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่26มกราคมปี2001เป็นหนึ่งในภัยพิบัติที่รุนแรงที่สุดในรอบ30ปีของอินเดียและให้บทเรียนสำคัญเกี่ยวกับสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาติเมื่อก่อนหน้าเหตุแผ่นดินไหว1สัปดาห์ดาวเทียมได้ตรวจพบการเพิ่มขึ้นของระดับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์อย่างผิดปกติในบริเวณพื้นที่กว้างกว่า100ตารางกิโลเมตรโดยจุดศูนย์กลางของก๊าซที่ตรวจพบตรงกับจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมานักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าปรากฏการณ์นี้เกิดจากแรงกดดันมหาศาลที่สะสมตัวอยู่ใต้พื้นผิวโลกบีบให้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์แทรกตัวผ่านชั้นหินขึ้นมาก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ริกเตอร์ซึ่งฆ่าชีวิตผู้คนกว่า 20,000 คนและมีผู้บาดเจ็บอีกกว่า 160,000 คนเรื่องนี้ทำให้เรียนรู้ว่าการใช้เทคโนโลยีดาวเทียมตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมก่อนเกิดภัยพิบัติอาจนำไปสู่การพัฒนาระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตซึ่งอาจช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติในลักษณะเดียวกันนี้ได้ 3. สัญญาณจากแสงปรากฏการณ์น้ำอุ่นพุ่งและท้องฟ้ามืดทึบปรากฏการณ์แสงแผ่นดินไหวเป็นหนึ่งในสัญญาณเตือนภัยที่น่าสนใจที่สุดเกิดจากกลึกควอสใต้พื้นดินถูกบีบอัดจนเกิดเป็นแสงวาบปรากฏการณ์นี้มีการบันทึกมาตั้งแต่สมัยโบราณและพบในหลายเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งสำคัญโดยมักเกิดขึ้นเมื่อแผ่นดินไหวมีขนาดตั้งแต่5ริกเตอร์ขึ้นไปและสามารถมองเห็นได้ในระยะ70ถึง250กิโลเมตรจากจุดศูนย์กลาง
น้ำอุ่นที่พุ่งขึ้นมาจากใต้ดินเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่มีการบันทึกไว้ในหลายเหตุการณ์นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าความร้อนนี้อาจเกิดจากการสั่นสะเทือนใต้พื้นดินหรือเป็นผลจากแสงของผลึกควอตซ์ที่ถูกบีบอัดจนทำให้น้ำร้อนขึ้นการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำใต้ดินนี้อาจเริ่มสังเกตได้ตั้งแต่14-34 วันก่อนเกิดแผ่นดินไหวปรากฏการณ์ที่น่าสนใจอีกประการคือการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศก่อนเกิดภัยพิบัติท้องฟ้าจะมืดทึบผิดปกติจนแม้แสงตะเกียงนั้นก็ไม่สามารถส่องสว่างได้อากาศมีกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรงจนหายใจลำบากนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเป็นหมอกควันที่เกิดจากอนุภาคฝุ่นซึ่งเกิดจากการปะทุของน้ำอุ่นเมื่อสัมผัสกับอากาศเย็นแม้ว่าปรากฏการณ์เหล่านี้จะถูกบันทึกไว้ในหลายเหตุการณ์แต่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังต้องการการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณเหล่านี้กับการเกิดแผ่นดินไหวอย่างชัดเจน 4. สัญญาณเตือนภัยจากพฤติกรรมสัตว์จริงหรือไม่บันทึกทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพฤติกรรมผิดปกติของสัตว์ก่อนเกิดภัยพิบัติย้อนไปได้ไกลถึง373ปีก่อนคริสตกาลเมื่อนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกทูซีดิดิสได้บันทึกเหตุการณ์ที่หนูสุนัขงูและพังพอนอพยพออกจากเมืองเฮลิสก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในปี1805ก็มีรายงานว่าวัวแกะสุนัขและห่านพวกมันส่งเสียงร้องพร้อมกันก่อนเกิดแผ่นดินไหวที่เนเปิลส์และในปี1906ม้าหลายตัววิ่งหนีออกจากพื้นที่ก่อนเกิดแผ่นดินไหวที่ซานฟรานซิสโกเหตุการณ์สึนามิในมหาสมุทรอินเดียปี2004ที่ฆ่าชีวิตผู้คนกว่า 225,000 คนมีรายงานพฤติกรรมแปลกประหลาดของสัตว์หลายชนิดช้างวิ่งขึ้นที่สูงนกฟลามิงโกละทิ้งพื้นที่ทำรังที่อยู่ต่ำสุนัขปฏิเสธที่จะออกนอกบ้านและที่หมู่บ้านริมทะเลประเทศไทยชาวบ้านรายงานว่าฝูงควายที่อยู่ริมชายหาดพากันผงกหัวขึ้นจ้องมองออกไปในทะเลก่อนจะวิ่งขึ้นไปบนเนินเขาใกล้ๆเพียงไม่กี่นาทีก่อนที่คลื่นสึนามิจะซัดเข้าฝั่งผู้รอดชีวิตหลายคนเล่าว่าพวกเขาเห็นวัวแพะแมวและนกเคลื่อนย้ายออกจากชายฝั่งทันทีหลังเกิดแผ่นดินไหวและก่อนที่สึนามิจะมาถึงหลายคนรอดชีวิตเพราะวิ่งตามสัตว์เหล่านี้ไปนักวิทยาศาสตร์ยังพบว่านกอพยพหลายสายพันธุ์สามารถรับรู้การเปลี่ยนแปลงของความดันอากาศได้ดีโดยเฉพาะนกก็อดวิดหางลายที่บินอพยพได้ไกลถึง 14,000 กิโลเมตรระหว่างนิวซีแลนด์และอลาสก้าสามารถหลบหลีกพายุร้ายได้อย่างแม่นยำจนนำไปสู่โครงการกีวีคัวก้าที่ศึกษาการใช้นกเป็นระบบเตือนภัยธรรมชาติในเดือนเมษายนปี2024นักประดาน้ำนอกชายฝั่งไต้หวันได้บันทึกภาพปลาโอฟิสปลาชนิดนี้อาศัยอยู่ในความลึกประมาณ 200-1,000 เมตรและถูกพบเห็นได้ยากมากจะมีตำนานว่าการปรากฏตัวของมันนั้นเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงแผ่นดินไหวที่กำลังจะเกิดขึ้นตำนานเกี่ยวกับปลาชนิดนี้มีที่มาจากประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ศตวรรษที่17โดยเรียกมันว่าเรียวกูโนซูไคหรือผู้ส่งสารจากวังเทพเจ้าแห่งทะเลเพียง30ชั่วโมงหลังจากที่ชาวประมงฟิลิปปินส์จับปลาโอฟิสขนาด5ฟุตได้ใกล้กับเกาะคาลังกามานซึ่งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวประมาณ900ไมล์และวันที่3เมษายนปี2024ไต้หวันก็เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ริกเตอร์ทำให้มีผู้เสียชีวิต9รายและบาดเจ็บอย่างน้อย960คนอย่างไรก็ตามย้อนกลับไปในปี2019การศึกษาโดย Bulletin of the Seismological Society of America ไม่พบความเชื่อมโยงระหว่างการปรากฏตัวของปลาโอฟิสกับการเกิดแผ่นดินไหวแต่อย่างใดนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันแม็กซ์พลังค์ได้ทำการศึกษาที่น่าสนใจโดยติดเซ็นเซอร์บนตัววัวแกะและสุนัขในพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหวทางตอนเหนือของอิตาลีและบันทึกการเคลื่อนไหวของสัตว์เหล่านี้เป็นเวลาหลายเดือนผลจากการศึกษาพบว่าสัตว์แสดงความกระวนกระวายผิดปกติหลายชั่วโมงก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยยิ่งสัตว์อยู่ใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวมากเท่าไหร่ก็จะแสดงพฤติกรรมผิดปกติเร็วขึ้นเท่านั้นในขณะเดียวกันที่ประเทศจีนสำนักงานแผ่นดินไหวในเมืองหนานหนิงได้พัฒนาระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวโดยใช้การสังเกตพฤติกรรมของงูในฟาร์มทั่วภูมิภาคที่มีความเสี่ยงเจียงเว่ยซงผู้อำนวยการสำนักงานหนานหนิงกล่าวว่าในบรรดาสิ่งมีชีวิตบนโลกงูอาจจะเป็นสัตว์ที่ไวต่อแผ่นดินไหวมากที่สุดเมื่อแผ่นดินไหวกำลังจะเกิดขึ้นงูจะเคลื่อนออกจากรังของมันแม้จะอยู่ในช่วงฤดูหนาวก็ตามอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์จากสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกายังคงมีความสงสัยพวกเขาระบุว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสัตว์นั้นไม่สามารถใช้ทำนายแผ่นดินไหวได้
แม้จะมีกรณีที่บันทึกไว้เกี่ยวกับพฤติกรรมผิดปกติของสัตว์ก่อนเกิดแผ่นดินไหวแต่ก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ความเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมเฉพาะกับการเกิดแผ่นดินไหวได้สัตว์เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วยเหตุผลมากมายและเมื่อแผ่นดินไหวสามารถส่งผลต่อผู้คนนับล้านก็ย่อมมีความเป็นไปได้ที่สัตว์เลี้ยงบางตัวจะแสดงพฤติกรรมแปลกๆโดยบังเอิญก่อนเกิดแผ่นดินไหวแม้จะมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และการศึกษาที่น่าสนใจมากมายแต่ว่าการใช้สัญญาณเตือนภัยธรรมชาตินั้นก็ยังต้องการการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบมากขึ้นอย่างไรก็ตามการผสมผสานการสังเกตปรากฏการณ์ต่างๆเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่อาจนำไปสู่การพัฒนาระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตนั่นเอง